สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ใน EP นี้นะคะมานารักเฟย์จะมาพูดถึงการลำดับเลขหน้าแล้วก็การแบ่งหมวดหรือว่าเซกชันเองค่ะจะมีรายละเอียดและวิธีทำอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเลขหน้าเนี่ยจะรันตั้งแต่บทคัดย่อภาษาไทยซึ่งจะรันเป็นเลขที่1ที่มีวงเล็บครอบค่ะแล้วก็บทคัดย่อภาษาอังกฤษนะคะก็จะรันต่อบทคัดย่อภาษาไทยมาเลยตั้งแต่หน้าบทคัดย่อภาษาไทยนะคะไปจนถึงกิจกรรมประกาศแล้วก็สารบัญเนี่ยในแต่ละหน้านะคะก็จะรันต่อกันมาซึ่งในแต่ละหน้าก็จะต้องมีวงเล็บครอบไปด้วยค่ะพอรันมาเรื่อยๆนะคะจนถึงบทที่1ซึ่งในบทที่1ค่ะจะต้องเริ่มหน้า1ใหม่เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของกิจกรรมประกาศหรือว่าสารบัญภาพนะคะอยู่ในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งอยู่ในส่วนติดกันนะคะก็จะต้องมีการแบ่งเซกชันด้วยเพื่อให้มันเนี่ยแยกออกเป็น2ส่วนเลขหน้าก็จะไม่รันต่อกันค่ะวิธีการแบ่งเซกชันนะคะก็ให้เลือกไปที่ตัวเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นให้เลือกเบรกค่ะแล้วก็เลือกเป็นตัว next page นะคะเนื่องจากตัวเทมเพลตของที่หอสมุดมีไว้ให้บริการนะคะเรามีการตั้งค่าไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนักศึกษาเนี่ยก็สามารถตรวจเช็คได้อีกรอบหนึ่งก็คือในหน้าของรายการสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเซกชันของหน้ารายการสัญลักษณ์ค่ะก็คือเซกชันที่5นะคะส่วนในหน้าบทที่1ค่ะจะเป็นเซกชันที่6อันนี้เนี่ยก็คือมีการแบ่งเซกชันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าหากยังไม่มีการแบ่งเซกชันนะคะเดี๋ยวคนละเพจทำให้ดูอย่างหน้านี้ค่ะจะเป็นรายการสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเซกชัน5นะคะแล้วก็หน้าถัดมาเนี่ยก็ยังเป็นเซกชัน5อยู่วิธีการก็คือให้ไปที่เมนู layout ค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกเป็น break ค่ะแล้วก็คลิก next page ค่ะพอดับเบิลคลิกเข้ามาที่ header นะคะก็จะสังเกตได้ว่าเซกชันเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2เซกชันเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูการแบ่งเซกชันระหว่างบทค่ะระหว่างบทที่1ไปบทที่2นะคะก็จะต้องมีการแบ่งเซกชันด้วยซึ่งหากดับเบิลคลิกที่ header นะคะก็จะสังเกตได้ว่าในเทมเพลตนะคะจะมีการแบ่งเซกชันไว้ให้แล้วค่ะสำหรับตัวเลขหน้านะคะถ้าอยากให้หน้าที่1ของบทที่2เนี่ยรันต่อจากหน้าสุดท้ายของบทที่1นะคะก็จะต้องคลิกไปที่ตัว link to previous ตรงนี้ค่ะวิธีการรันเลขหน้านะคะก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยค่ะทีนี้สำหรับนักศึกษาบางคนนะคะที่มีการแทรกตารางหรือว่าการแทรกภาพและมีการทำหน้าให้เป็นแนวนอนนะคะวิธีการใส่เลขหน้าก็จะแตกต่างกันไปนะคะจะมาดูการตั้งค่านะคะหน้าแนวนอนไม่ให้มันรันแนวนอนไปทุกหน้าของวิทยานิพนธ์นะคะโดยวิธีค่ะก็จะมาที่ตัว layout นะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาที่ break ค่ะเลือก next page ค่ะเพื่อที่จะแบ่งเซกชันให้กับมันนะคะวิธีการเช็คนะคะว่าหน้าดังกล่าวนะคะมันถูกแบ่งออกเป็นเซกชันกับหน้าที่แล้วหรือยังนะคะด้วยการดับเบิลคลิกค่ะเมื่อดับเบิลคลิกไปที่ header แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าหน้าที่แล้วนะคะจะเป็นเซกชัน7ส่วนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเซกชัน8ซึ่งมีการแบ่งเซกชันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากเราเนี่ยจะตั้งค่าหน้ากระดาษของเซกชันนี้ให้เป็นแนวนอนค่ะก็สามารถทำได้ซึ่งมันก็จะไม่กระทบกับหน้าอื่นๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันวิธีก็สามารถคลิก layout ค่ะหลังจากนั้นก็สามารถกดเลือกขนาดเป็นแบบแนวนอนได้เลยเพียงแค่นี้ค่ะแนวนอนนะคะก็จะไม่กระทบไปกับหน้าอื่นๆค่ะทีนี้มาดูการใส่เลขหน้าของหน้าที่เป็นแนวนอนนะคะให้ดับเบิลคลิกที่ฟุตเตอร์นะคะหรือว่าด้านล่างของหน้าหลังจากนั้นเลือกเพจ number ค่ะแล้วก็เลือกตัว page margin นะคะเลือกเป็น vertical right ค่ะก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยให้เราพิมพ์นะคะเป็นเลขหน้าที่เราต้องการได้เลยสมมติเป็น116นะคะแล้วก็ใส่เป็นฟอนต์ที่เราต้องการนะคะก็คือไทยสารบัญนิวหลังจากนั้นให้มาที่ตัว format ค่ะเลือกเป็น text direction นะคะเลือกเป็น rotate all text 90นะคะก็คือตัวนี้หลังจากเลือกโลเทต90แล้วนะคะก็จะได้เลขหน้าที่อยู่ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะแต่ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้มีการพิมพ์เล่มหรือว่ายิบเล่มนะคะก็สามารถจัดเลขหน้าเนี่ยให้อยู่แบบปกติได้เลยอันนี้เป็นการจัดเลขหน้าที่มีการยิบเล่มนะคะก็จะต้องมีการปรับทิศทางของตัวเลขนิดหน่อยค่ะสำหรับการแบ่งเซกชันแล้วก็การลำดับเลขหน้านะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะหากมีข้อคำถามสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามพวกเรามาได้ที่ line @ atulibrary หรือจะเป็นเพจ Facebook ธรรมศาสตร์ University Library ก็ได้นะคะ
สำหรับ EP หน้าบรรณารักษ์เฟย์จะมาพูดถึงการทำวิทยานิพนธ์หัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ